วัสดีครับนี่คือ Insights News แอปทักษะออนอย่างโหดยกขากระโดดถีบผัวหงายท้องชี้หน้าด่ากราดกลางงานแต่งสลัดลูกหวานอารมณ์โหดแบบจัดเต็มสำหรับนางเอกสาวแอปทักษะออนที่ล่าสุดกำลังจะมีผลงานละครสงครามสมรสช่องวันบอกเลยว่าเรื่องนี้แซ่บหลายเพราะทั้งกระโดดถีบพังงานแต่งตะโกนด่าหน้าด้านโดยแอปทักษะออนเปิดใจที่งานวันสนั่นจอณเมืองไทยรัชดาเธียเตอร์ถึงละครเรื่องนี้ว่าสงครามสมรสเป็นเรื่องราวชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวถามว่าทำไมถึงรับเล่นต้องเกริ่นก่อนเลยว่าที่ผ่านมาแอปบอกตลอดว่ายังไม่พร้อมรับเล่นละครผัวเมียเมียละครเมียหลวงเมียน้อยก่อนหน้านี้ถ้ามีบททํานองนี้มาไม่ว่าจะยังไงแอปไม่รับเลยจนกระทั่งมาเจอเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ได้ให้แค่ความบันเทิงถ้าจะลงมาเล่นคนดูต้องได้ประโยชน์เรื่องนี้แอปรู้สึกว่าอันนี้แหละจะสร้างประโยชน์เลยแอปเลยทำค่ะกับบทส่วนตัวมองว่าก็ไม่ได้แรงไปกว่าที่แอปเคยรับเล่นนะคะแต่มันแรงทางด้านความรู้สึกเป็นคู่ชีวิตครอบครัวที่เราเห็นกันจนรู้สึกว่ามันธรรมดาเลยการที่เรามีสามีแล้วสามีไปมีอีกคนหนึ่งถ้าจะทำก็อยากทำให้มันท้าทายแอปว่าเราเล่นเต็มที่ในทุกบทบาทอย่างเรื่องสงครามสมรสก็ไม่ได้แรงไม่ได้ดราม่าหนักแต่มันเรื่องจริงการเล่นอะไรที่เลียวมันยากเหมือนกันละครที่พี่แอนทองผสมที่ผ่านมาเหมือนเปิดประตูส่วนเรื่องนี้มันไม่ใช่การระเบิดอารมณ์แต่มันคือชีวิตจริงกับผู้กำกับคือพี่สันแอปรับเพราะพี่เขาด้วยและอย่างที่บอกแอปเล่นเพราะเนื้อเรื่องสะท้อนสังคมปัจจุบันที่เราได้เห็นกันแต่อยากบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติโจทย์พี่สันตอนไปเวิร์กช็อปก็บอกว่าละครเรื่องนี้ขอให้ทำอะไรที่เป็นเพื่อนหญิงพลังหญิงพอเจอประโยคนี้เข้าไปแอปรู้สึกเลยว่าแอปเล่นเต็มที่เต็มร้อยเล่นด้วยใจเลยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ